คครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางต่อไปยังรัตนบุรีฮะเราจะนั่งกินกาแฟกันนะตอนนี้เราก็วิ่งมาเส้นน้องชิมนะครับสองข้างทางแถวนี้ก็จะมีแต่ทุ่งนากับนากุ้งนะครับบรรยากาศก็ดีด้วยนะครับรถก็ไม่ค่อยเยอะด้วยวิ่งชิวๆได้สบายเลยนะเส้นนี้เส้นนี้ยังมีโฮมสเตย์ที่เราเลือกพักหลายที่เลยนะก็เตรียมใกล้ถึงแล้วนะฮะตรงไปเรื่อยๆเลยครับโหเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราหาที่จอดด้านในก่อนจอดตรงไหนดีเนี่ยก็ไปเสียบตรงนี้แล้วกันช่องว่างพอดีเราก็มาถึงแล้วนะครับผมรัตนบุรีสวยงามมากนะครับเหมือนมาเที่ยวเหนือเลยนะครับบรรยากาศแบบนี้ด้านนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะผมแล้วก็มีร่มให้เซลฟี่กันด้วยนะฮะเป็นไงครับบรรยากาศสวยนะฮะที่นี่ดอกไม้แล้วก็มีห้องพักนะฮะคนก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับมุมนี้นะครับถ้ามาถ่ายรูปตอนกลางคืนนี่คงจะสวยน่าดูนะฮะพอช่วงเย็นเขาจะเปิดไฟนะฮะก็จะมาถ่ายรูปว่าขาตั้งกล้องนะฮะตั้งถ่ายรูปกันภาพน่าจะออกมาสวยเลยนะฮะใครจะมาพักที่นี่ก็ตกท่านละ 1,700 บาทนะฮะต่อ1ท่านต่อ1คืนนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะฮะร้านกาแฟฮะโอ้โหคนเยอะอยู่นะฮะเขาก็มานั่งชิลนั่งดูบรรยากาศนะฮะข้างในก็จะตกแต่งเป็นแนวสไตล์ทางเหนือครับร้านนาพม่าประมาณนี้หมุนสักหนึ่งรอบนะฮะให้ดูบรรยากาศยามเย็นนะแสงพระอาทิตย์กำลังสลัวสลัวอากาศไม่ร้อนมากกับวิวสวยๆนะฮะก็จะเป็นภาพที่ผมได้ถ่ายไว้นะฮะช่วงตอนบ่ายๆฮะแล้วก็ช่วงเย็นแล้วก็มีช่วงกลางคืนด้วยฮะก็รอเวลานะดูว่าจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับผมแต่บรรยากาศที่นี่บอกเลยว่าดีครับสวยงามสงสัยคงต้องมาเยือนที่นี่ใหม่สุดท้ายนี้นะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมกันจนจบนะฮะก็ฝากช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะ